สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกแบบผีนั่นเองว้าวผีอะไรเนี่ยพวกกลางวันแสกๆกันนี่เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มีผีแต่ว่าพวกนายรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตอนกลางคืนมักจะมีเรื่องเล่าประหลาดๆอยู่เรื่อยๆเลยเขาว่ากันว่าในห้อง404เนี่ยก็จะมีเสียงระนาดไม่ก็ในห้องน้ำจะมีคนเคาะประตูบวกกับมีเสียงกระซิบว่าพี่ออกหรือยังเนี่ยแบบนี้ด้วยอ่ะมันน่ากลัวนะเวลาที่ฉันทำธุระส่วนตัวแล้วต้องมีคนมาพูดแบบนี้อ่ะนั่นน่ะสิมาดูกดดันพวกเราเกินไปว่าแต่วันนี้ฉันว่าพี่กิจไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มนะเขาบอกให้ใส่ชุดนักเรียนปกติไม่ใช่ชุดลูกเสือเออวันนี้วันอะไรชุดลูกเสือนี่ผมจำผิดวันวะเนี่ยนี่มันจังมั่วแล้วคือมันไม่ใช่แค่ใส่ชุดลูกเสือนะนายใส่มาแต่กางเกงในอ่ะสีกากีมันคือกางเกงเราแล้วเราเพื่อนมันได้แค่นี้เพื่อนจริงเหรอโอ้ฉันว่ามันดูนุ่นถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะไปลองพิสูจน์ผีในโรงเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพวกนายไปช่วยฉันพิสูจน์หน่อยดิเราจะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันงั้นไปแบบง่ายๆนะโอเคโอเคไปแบบง่ายๆเรื่องราวที่นี่มีอยู่ว่ามีเด็กกระโดดลงมาจากชั้น7ของโรงเรียนนักเรียนถูกล็อกในห้องน้ำในโรงเรียนในช่วงวันหยุดครูสอนเต้นที่โดนแทงตายโดยนักเรียนห้องดนตรีไทยฉันอยากเห็นผีในโรงเรียนนี้จริงๆ Oh my God ตำนานของโรงเรียนฉันไม่แน่ใจนะว่าที่นี่เนี่ยมีผีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาตีสามพอดีเอาล่ะทุกคนมาเล่นผีถ้วยแก้วกันฉันคิดว่าเรื่องผีเนี่ยน่าจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นแหละเอาล่ะนะพวกนายมีใครเอามือออกปะเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้มือออกเฮ้ยพระเจ้ารู้สึกว่ามันขยับได้อ่ะมันเขียนว่าอะไรอ่ะตายตายมันหมายความว่ายังไงเฮ้ยอุ้ยฉันว่ามันไม่ดีแล้วนะแล้วควรเอาให้ฉันที่นี่หมดฉันอยากออกไปอ่ะฉันก็อยากออกไปเหมือนกันพวกนายใช้สมาร์ทโฟนที่พวกนายมีลองส่องไปทั่วๆหน่อยเมื่อกี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอ่ะอยู่ดีๆแก้วมันก็แตกอ่ะนั่นน่ะดิเทียนดับไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่ฉันว่าไม่เอาแล้วต้องมีใครแกล้งเราแน่ๆเห็นว่าเพื่อนจากห้องสามอ่ะเขารู้เรื่องที่พวกเราจะมาเล่นผีถ้วยแก้วในวันนี้เอาละไปเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยมาเล่นกันใหม่แล้วกันนะทุกคนแต่ฉันยังมีคำถามที่อยากถามอยู่เลยอ่ะเสียดายไม่ได้ถามเลยถามอะไรอ่ะฉันถามว่าฉันสวยที่สุดในโรงเรียนใช่ไหมโอ้โหฉันว่าที่แก้วแตกเมื่อกี้น่าจะเป็นว่าพี่จุ๊บแจงเนี่ยน่าจะกำลังโดนใจอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมืดคืนมากเลยไปเถอะตรงนี้ทางออกทางออกตรงนู้นตามฉันมาฉันปิดประตูก่อนตอนเช้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะแต่ทำไมตอนกลางคืนมันดูหลอนผิดปกติอะไรเดินผ่านประตูมีลูกมือขึ้นตกใจโอ้โหเอ้านายที่มันขวัญอ่อนเอ้ยเมื่อกี้ใครเปิดประตูเปล่าอ่ะจุ๊บแจไปกดอ่ะเปล่านี่ฉันได้ยินเสียงคนเปิดประตูได้ยินนะได้ยินเหมือนกันนะเอ้ยมันเปิดไม่ได้อ่ะมีใครล็อกประตูเอ้าคุณลุงพันล็อกคุณลุงพันชัยครับลุงพวกเรายังอยู่ได้นี่อยู่เลยอ๋อเมื่อกี้มันมีฟิวเจอร์บอร์ดขวางอยู่ฉันก็ว่าพวกเราเดินออกไปไม่ได้ไปโถว้ายอะไรเหรอทำไมห้องเรียนห้องนี้มันดูเป็นระเบียบจังไม่เหมือนกับห้องที่พวกเราแบบเรียนกันอยู่ทุกวันดูข้างๆข้างในดีๆนะเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยฉันเจอเงินด้วยมีใครนี่เหรียญ10 บาทไว้ฉันอยากเจอตังค์มาฉันหาแป๊บนึงมันขายข้าวรถเมย์นะมาให้ฉันเถอะนี่มันไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมาหาตังค์นะฟรอยไปเข้ามาคูดีกว่าปะนี่ไงฉันเจอห้องมาคูแล้วโอเคงั้นโอ้ชอบโหฉันคิดว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องมาคูนี้แหละกุญแจเหรอค่อยๆหานะในตู้ไม่มีแล้วบนโต๊ะคูมีอะไรอ่ะตรงนี้มันมีรหัสด้วยอ่ะเขาน่าจะใส่รหัสแล้วถึงจะได้กุญแจหรือเปล่าคุณลุงพรชัยก็ไม่เคยบอกเราด้วยสิว่ารหัสคืออะไรไอ้กระดาษเนี้ยเขาบอกว่ามันมีโค้ดบางอย่างที่มันหายไปอยู่อ่ะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ถึงจะเจอรหัสผ่านแสดงว่าคุณลุงพันโลเนี่ยน่าจะรู้อะไรได้แน่เลยและแถมเอารหัสลับพวกนี้ไปซ่อนไว้ในห้องวิทยาศาสตร์งั้นพวกเราปะครูหนุ่ยอ่ะครูหนุ่ยครูหนุ่ย
ฉันว่าถ้าสุดทางเดินไปน่าจะเจอกับห้องวิทยาศาสตร์อุ้ยสุดยอดที่แกเจอแล้วรหัสผ่านจะอยู่ในห้องนี้ครูหนุ่ยบอกเปิดไฟเลยตรงนี้ไม่มีเฮ้ยประตูฝั่งนี้เข้าได้ไปดูนี่ไงที่เก็บของอ่ะพวกเบเกอร์แล้วก็พวกแบบว่าโซดาไฟจะอยู่แถวนี้หมดเลยฉันเจอละเอ้าในที่สุดก็เจอรหัสผ่านที่เหลือรหัสผ่านคือ183จุดโอ้มีจุดด้วยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราไปเปิดประตูกันไปกูนี่พวกเราเนี่ยจะมาเล่นผีถ้วยแก้วหรือว่าพวกเราจะมาเล่นเกมพัซเซิลกันแน่เนี่ยฮะโอ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรน้องไม่ได้ยินนะมันโคมคามจากข้างนอกข้างนอกป่ะหรือข้างในไม่รู้เฮ้ยอุ้ยอยู่ดีๆตอนนักเรียนมันเข้ามาขวางทางแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เสียงอะไรในห้องอ่ะเสียงมันดังกลวงกรามกลวงกรามเฮ้ยฉันได้ยินเหมือนกันเจ๊มาคนกินขนมอ่ะเฮ้ยอะไรกินขนมในบ้านห้องหรือเปล่าโอ้มันเปิดได้ด้วยทุกคนเฮ้ยวันดีไปครับไปนักเรียนขอครับขอกลับเฮ้ยระวังไงลูกแกงตายเลยโอ้ my god oh my god เฮ้ยช่วยด้วยพวกนายอย่าส่งเสียงสิค่อยๆรอมันมาตอนนี้แหละไปเฮ้ยเหรียญจะเก็บตังค์ก่อนนี่ตรงนี้นี่แล้วแกงล่ะเอ้าทิ้งทุกแจงไปแล้วแกงมาแล้วมาทิ้งด้วยแอบก่อนมันตามมาเปล่าเฮ้ยไม่ตามมันดักมากมันมี2ตัวสวยแล้วไงมีตัวนึงมี2ตัวนะอาจจะวาร์ปสวยแล้วไงหลานไปเลยพี่กิ๊บไปเลยในระหว่างที่พี่ไม้กำลังตายเรารีบไปโอ้โหโอ้ใจเย็นอ้าวลูกกระจุกใจตายแล้วจุกเปลี่ยนตัวด้วยเป็นไงล่ะสโลดฉันรู้นะว่านายอยากเรียนต่อที่นี่ฉันก็อยากเรียนโรงเรียนกับนายเหมือนกันพี่ไประวังตายเฮ้ยมันออกมาจังหวะนี้ล่ะวิ่งสิรีบไปฉันวิ่งอยู่โอเคเฮ้ย183กว่าพวกเราจะรอดรหัสคือ183นี่ใส่เร็ว183ฉันไม่คิดเลยว่าผีมันจะมีจริงๆอ่ะฉันได้กุญแจปลดล็อกประตูบันไดแล้วพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ด่วนเลยเฮ้ยขนลุกชะมัดเลยเนี่ยทำไมอยู่ดีๆไอ้ผีนั่นมันก็หลอนออกมาอย่างนั้นอ่ะหรือว่ากระดานปลุกวิญญาณมันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะนั่นดิเราเป็นคนเรียกมันมาเหรอคงงั้นละมั้งตอนนี้เราต้องค่อยๆผ่านห้องไปกับแก๊ปไหมไม่มีเสียงอะไรแล้วนะมีกับแก๊ปไม่อยู่กับแก๊ปไม่อยู่ค่อยๆไปค่อยๆไปอีกับแก๊ปโอเคพวกเราปลอดภัยแล้วมาโอ้ใช่หรือเปล่าเอาละไหนๆถ้าพวกเราตามป้ายทางออกไปเอ้ยอะไรตามมามันไม่ได้มีเสียงอะไรเลยไม่ได้ตามไปอยู่เลยทุกคนช่วยด้วยไม่รับเข้าตรงประตูไหนได้ประตูมันปิดหมดเลยอ่ะโอ้ my god ได้ทางนี้ประตูนี้ยังว่างอยู่ประตูนี้เข้าไปแอบซ่อนในห้องน้ำแล้วอ้าวทุกเช็คมาเป็นตบเฮ้ยมันเข้าประตูนี่เปิดประตูให้หน่อยสิไม่พวกเราต้องแอบในห้องน้ำมีห้องไหนพอเข้าไปได้บ้างอ่ะห้องไหนเปิดได้นี่ห้องนี้ห้องไหนที่เข้าด้วยนี่เข้าไปแอบในห้องน้ำแล้วเข้าด้วยคนละห้องนี่ห้องไหนล่ะเฮ้ยมันเข้ามาอีกแล้วอ่ะออกไปแล้วโอ้ยมันออกไปแล้วแอบในนี้เขาไม่บอกเฮ้ยไอ้ผีบ้าแล้วเราเข้ามาอยู่ในห้องอะไรกันเนี่ยมีสารอยู่ในห้องน้ำด้วยโอ้ my god ให้ตายเถอะมันต้องมีวิญญาณสิงสถิตอยู่แน่ๆเลยอ่ะฉันว่านะการที่เราเชิญวิญญาณในโรงเรียนนี้มันอาจจะปลดล็อกแล้วก็ทำให้ผีเนี่ยออกมาได้แล้วทำไมความหลอนเสียงเพลงดนตรีไทยมาถึงเพลงๆออกมาแบบเนี้ยมันต้องทำอะไรอ่ะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะต้องทำพิธีกับสารนี้ทุกคนไปหาธูปเทียนมาแล้วก็หาของเส้นไหว้มาด้วยเราจะไปหาจากไหนวะเนี่ยไม่งั้นแล้วก็พวกเราคงโดนผีหักคอแน่ๆโอเคฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะบอกว่าตอนแรกตรงนี้เป็นประตูเพื่อนแล้วคราวนี้ประตูมันหายไปกลายเป็นสารแทนแสดงว่า
เออใช่จริงด้วยอ่ะเฮ้ยประตูที่เราเข้ามาประตูที่เราเข้ามามันหายไปแล้วเราต้องปลดล็อกทำการล้างคำสาปออกในการหาธูปเทียนแล้วก็ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยเพื่อที่ทำให้ปีศาจร้ายมันคลายเป็นตัวออกมาไปไปไปแล้วจะหาจากไหนข้างนอกตัวนั้นก็มีผีไอ้นั่นอะผีหน้าหันอะพี่คือกบแก็บอะกบแก็บใช่พี่กบแก็บไม่มีประตูห้องน้ำอันไหนที่มันสามารถเข้าได้เลยอะเพื่อนผีผีเป็ดฉันเจอเหมือนกันนะขายาวมากคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องโดนเยอะขนาดนี้มันเกลียดอะไรฉันหรือเปล่าก็จุ๊บแจงสวยเรียกผีไงฉันว่าเราต้องหลอกล่อมันฉันคิดว่าเรานั้นจะต้องส่งตัวล่อโอเคใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันว้ายมันเดินมาช้าเถอะเพื่อนเอาต้นไม้ตายโอเคพี่ไม้ล่อแล้วพี่ไม้ล่อแล้วไปไปไปพี่ไม้ตายแล้วแล้วทำไมตายแล้วไปเดินไปหาลูกพวกนายรู้ไหมว่าในห้องนี้มันมืดขนาดไหนข้าวก็ไม่มีให้กินน้ำก็ไม่มีให้กินในฟ้วงไงโรงเรียนไม่ยอมจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ฉันจะทุบแล้วเก็บทุบแล้วโอเคเก็บทุกคนเลยนะข้างหน้าตรงนั้นฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แน่ๆเลยเราอยู่หน้าสารลับพี่ไม้มาเร็วพี่แป้งมาไปเราอยู่หน้าศาลอยู่หน้าศาลคุณต้องเก็บไฟแช็กมาให้ด้วยเก็บแล้วผมว่าพี่วางก่อนมันฟังมาข้างหลังนะมาแล้วทำไมถึงกินหนูยากมันเป็นสัมภเวสีไงสัมภเวสีก็ต้องกินพวกของเน่าเหม็นอะอะไรแล้วเพื่อนเอาเลยจุ๊บแจงวางหนูลงไปเอ้ยเดี๋ยวฉันจุ๊บไปเรียบร้อยโอ้โหกลับมาแล้วมนต์ดำคลายแล้วไอ้เจ้าผีเดิมเขาไม่ตามเรามาออกไปเถอะโอ้โหนี่เราเจอผี2ตัวแล้วนะมีผีที่ติดอยู่ในห้องน้ำมีเด็กที่กระโดดลงมาจากตึกชั้น7พวกเราดูเหมือนว่าจะรอดแล้วไปเถอะจะไปไหนห้องนี้เหรอน่าจะทางนี้นะ เพราะว่าเมื่อกี้ประตูทางออกมันอยู่อีกฝั่งนึงเราหนีไอ้เจ้าเด็กปากฉีกออกมาใช่ไหมล่ะจากทางนี้พอดีอ่ะถ้าเราเลี้ยวขวาก็น่าจะเจอทางออกแล้วล่ะแล้วห้องดนตรีไทยอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยอาจจะเป็นแยกนี้ไงอะไรเนี่ยไทยมิวสิกรูมไม่มาเริ่มเลยเนี่ยโอ้ยฉันคิดว่ามันเป็นประตูแบบประตูทางออกอื่นอ่ะอุ้ยแดงเลยแดงแป๊ดเลยห้องในภาษาไทยเขียนว่าห้องประสิทธิภาพโอ้โหแต่มันล็อกจุ๊บแจงอย่าไปเปิดเล่นนี่มันใช่ห้องดนตรีไทยจริงปะเนี่ยจะปิดไฟทำไมล่ะโอ้โหปิดเพิ่มความสยองหรอสร้างบรรยากาศได้โปรดเถอะอย่าทำแบบนั้นเลยห้องดนตรีไทยนี้รู้สึกว่าจะมีคนแบบว่ามาซ้อมเอาจริงๆนะน่าจะมีเด็กๆที่เป็นศิษย์นักเรียนไทยอ่ะที่เขาแบบว่าจะต้องมานั่งซ้อมดนตรีไทยน่าจะนอนที่นี่สักคนสองคนนะพวกนั้นไม่ต้องกลัวหรอกยังไงคุณลุงพันโลแล้วก็เด็กๆที่กำลังนอนตั้งแคมป์นั้นจะอยู่ที่นี่แล้วถ้าเขาไม่ได้นอนล่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ห้องนี้เปิดได้ไหมฮะเฮ้ยเปิดเลยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยมีอะไรโอ้รำตามครูนะจ๊ะโอ้โหแบบนี้แหละจ๊ะทำตัวให้อ่อนจ้อยนั่นน่าจะเป็นนักเรียนที่ฉันบอกแหละว่าเขาจะต้องมานอนซ้อมที่นี่เผื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะไปประกวดละมั้งแน่ใจนะเพื่อนแต่ว่าเขาตัวสูงมากเลยนะบ้านักเรียนที่ตัวสูงๆก็มีพวกนายอย่าไปกลัวเลยเขาคงต้องรีบซ้อมอ่ะเขาดูรีบซ้อมไปนะมันกี่โมงกี่ยามพวกจำไว้นะกฎของพวกเราก็คือเราจะรีบเดินผ่านห้องนาฏศิลป์นั่นแล้วก็ออกจากประตูจากนั้นพวกเรากลับบ้านโอเคโอเคโอเคตามนั้นเปิดไฟป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อุ้ยดูเหมือนว่าจะมีกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยแฮแต่ว่ากุญแจมันถูกล็อกอยู่เราต้องหาเหรียญ3เหรียญเพื่อมาเปิดตู้นี้อ้าวเหรียญ3เหรียญเนาะกุญแจห้องพร้อมงานไงแต่ฉันมี1เหรียญเองนะที่ฉันเก็บมาใช้ตังค์ปะไม่ใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอะพี่กิจในไปดิเอาไปก่อนเลย
เลยร้องอะไรแล้วเข้ามาดูเองอุ้ยอุ้ยมันก็แค่หุ่นน่ะว่าแต่คนคนที่รำไทยเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันว่าเขาน่าจะไปห้องน้ำแหละนะพวกนายอย่าไปกลัวพวกเราแค่อ้อมออกจากห้องนี้แล้วเราก็จบหุ่นมันเยอะมากนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรหุ่นอะไรคือของจริงอ่ะหุ่นแล้วประเด็นคือหุ่นหน้าตาแบบว่าน่ากลัวมากเลยวิธีการดูฉันว่านะหุ่นบางตัวมันไม่มีมือโอเคแต่ไอ้ตัวตอนนั้นมันมีมือเปล่าเฮ้ยแต่ฉันเจอเหรียญด้วยเหรียญเก็บนี่ไงแล้วเราเอาเหรียญนี้ไปใส่ก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายก่อนหน้านี้หุ่นมันหันหน้าเข้ามาตรงนี้เหรอมันไม่หันมันขนลุกนะวิ่งไหมเออแล้วก็มันหันตามด้วยอ่ะใครปิดประตูเดี๋ยวจะโดนใครปิดประตูแล้วจะเป็นไรฉันติดประตูเมื่อกี้เมื่อกี้นายล้มทำไมนายล้มไม่ได้ใส่ลูกใส่ไม่ได้เพื่อนนี่ไงใส่แล้ว1เหรียญเฮ้ยอะไรหน้าไปเลยสล็อตไปเลยนี่มันห้องคองวงห้องวงว่ะโอ้พวกนายเปิดไฟหน่อยดิเปิดไฟหน่อยโอ้มันเป็นหลายวงแล้วเนี่ยมีห้องคองวงกับห้องระนาดเองโอ้มีระนาดอีกแล้วมีวิทยุด้วยฉันว่ามันต้องมีเสียงเพลงแน่ๆเลยมีตะโพนด้วยเขาบอกว่าฉันเสียเหรียญตะโพนไปฉันจะหามันในสัปดาห์หน้าแล้วทำไมต้องหาสัปดาห์หน้าหาสัปดาห์นี้ไม่ได้หรอแล้วพวกเราจะต้องการเหรียญ1อันน่ะนั่นน่ะดิมีคอนติเนียลเหรออาจจะมีเหรียญอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะเฮ้ยอะไรตัวมันเลื่อนได้ฉันกดตู้แล้วมันเลื่อนเฉยเลยมีเหรียญเฮ้ยเยี่ยมเป็นไรอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีหัวตกลงมามีหัวนางรำอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่กินช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยฉันกลัวไม่เอาแล้วเราอยู่ห้องสว่างเยี่ยมได้กุญแจมาแล้วจุ๊บแจ๊เก็บเลยไอ้เอ้าไอ้กูแจ๋ไปไหนอ่ะแจ๋ไปไหนอ่ะเมื่อกี้ฉันยังเห็นมันอยู่เลยเฮ้ยดนตรีไทยเสียงอะไรมั้ยมาเป็นวงเลยครับผมโอ้โหนั่นเลยประตูทางออกแสงเขียวแวววับครูครับผมขอกุญแจคืนได้มั้ยครับครูขอนะครับครูได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วโอเคสล็อตนายอย่าเป็นอะไรนะไปที่ห้องปฏิบัติการไปที่ห้องปฏิบัติงานวิ่งอยู่ตรงนี้เหรอปิดไม่ได้ต้องออกทางเดิมไปโถ่เฮ้ยออกสล็อตออกสล็อตเฮ้ยมีใครข้างหลังโอ้โหพี่กินจุ๊บแจ๊กลาก่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนขึ้นไปแล้วว่าจุ๊บแจ๊กตายต่อหน้าต่อตาเราหมาไม่จริงแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกมาเร็วฉันอยู่นี่แล้วไปจุ๊บแจ๊กมาพิชิตตลอดเลยหลอกเชื่อที่สุดจุ๊บแจ๊กโกงความตายอ่ะตัวแทนเหรอจุ๊บแจ๊กอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้คุณครูทำไมตัวสูงจังอ่ะอย่างกับเปรตตัวเมื่อกี้เลยคุณครูมีเลือดอยู่ตรงกลางอกด้วยโดนแทงเฮ้ยให้ปิดฉันเปิดแล้วนะเฮ้ยอันนี้ฉันไม่ได้ทำไอ้ทุกคนต้องช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนแล้วเอ้าแล้วคุณครูมาแล้วเร็วคุณครูกำลังหลับมาเลยเร็วก่อนเร็วกว่านี้ยุบนิ้วชี้จะหักแล้วเร็วเด็กไม่เรียนกับครูแล้วเหรอจ๊ะโอ้ไม่เรียนแล้วครับครูไม่เรียนแล้วเฮ้ยมันโอ้โหเร็วตอนนี้เรามาอยู่หลังเวทีแล้วนะทุกคนแล้วยังไงต่อไปอ่ะเนี่ยทางออกไอ้เราจะต้องหาทางออกจากหลังเวทีตรงนี้ให้ได้นั่นไงรู้สึกว่าทางออกมันจะปิดด้วยอ่ะตรงนั้นน่ะมันมีห้องควบคุมอยู่เฮ้ยฝั่งนี้อ๋อห้องควบคุมสตอริโออยู่นี่ฉันจะคัดเอาละเปิดแล้วได้ทำงานแล้วเพื่อนเราออกหลังเวทีเหรอใช่ฉันคิดว่าเราน่าจะต้องออกทางอ่ะว้ายพลังมันไม่พอเราต้องหาพลังทุกคนแบ่งพลังเร็ว
ไม่ใช่เขาบอกให้รอเขาบอกให้รอมันรอชาร์จไฟอยู่โทษทีโทษทีอะไรอ่ะไอ้โนตีไอ้พวกนายได้ยินเสียงอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วขอข้อมุมข้อมุมขอติดมุมนะทุกคนเตรียมโทรศัพท์ไลฟ์สดให้พร้อมนะนี่เปิดได้แล้วเปิดโอ้ยฉันเอาเวอร์อยู่ข้างนอกโอเคสร้างเวทีงั้นเราจะรออะไรกันวะจ๊ะอย่าจุ๊บเจงอย่าจุ๊บเจงเอาไว้เลยจะอยู่ในสุดคนนั้นได้เว้ยจะไม่เอาจะไม่เอาจะไม่ยังตายจะไม่ยังตายทำไรกันอ่ะไม่มาหรอกเนาะพี่ไม้เนาะไม่มามั้งเสียงมาก่อนตัวเลยนะน้องน้องอยู่นู่นเฮ้ยเขาเดินไปนู่นเขาเดินไปนู่นเปิดประตูเปิดค่อยๆเปิดทีละอันมันมีคัทเอารอบๆเลยแจ้งกดดิเดี๋ยวฉันดูต้นกดไม่ได้อันนี้เปิดไปแล้วอันนี้พี่เปิดไปแล้วเอาเข้ามาสีแดงสีแดงอยู่ตรงนู้นพี่เห็นไหมฉันเจอแล้วเด็กๆของครูทำไมต้องทำร้ายครูด้วยล่ะจ๊ะครูทำอะไรผิดหนอโอ้ครูไม่ผิดหรอกครับจุดใจโดนอีกแล้วอ่ะจุดดีๆไม่มาอยู่ข้างๆทะลักแล้วปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วเออมันยังมีอีกไหมไม่รู้เฮ้ยหลังเวทีหลังเวทีเปิดครบทุกอันแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วปิดทำมาขืออะไรอีกอ่ะไอ้ผีโอ้ยนอสัวขึ้นไปบนเวทีได้ไหมมันอยู่บนเวทีมันกำลังจะทำการจัดแสดงจัดแสดงโชว์งั้นเราต้องเข้าไปห้องคอนโทรลมันมีนี่อยู่เอ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ห้องคอนโทรลแล้วที่ไหนอ่ะเข้าไปแอบในห้องคอนโทรลก่อนเลยเข้าไปแอบในห้องคอนโทรลก่อนไม่มีพลังจะวิ่งแล้วตอนนี้แดงว้ายโอ้ยพี่ไม้พี่ไม้ตายแน่ตายแน่พี่ไม้หัวหน้าพี่เกิดออนไม่ไม่ผมน่าอยู่นอกทุกครั้งที่เวลาเราเปิดอ่ะผีมันจะชอบดับคัทเอาท์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเฮ้ยวันนี้แล้วเราไปทำเพื่อเราต้องไปเราต้องไปไปแล้ว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 ยังไงจะเจอแล้วโอ้ยฉันเอง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 โอ้โหแม่เจ้าแค่เปิดคัทเอาท์เท่านั้นโอ้ยพี่ไงหลังเวทีมันเปิดอะทุกคนหลังเวทีมันจะค่อยๆเปิดผ้าม่านอะเอ้ยเอ้าเอาดับแล้วหลอกแล้วไม่เปิดอีกว่ะมาแล้วมาแล้วดูอยู่ข้างหลังมาเนี่ยมันอยู่ข้างหลังดูอยู่ข้างหลังอุ้ยอยู่ข้างหลังน่าจะขึ้นได้แล้วล่ะน่าจะขึ้นได้แล้วเอ้จริงๆเนี่ยตอนนี้พ้นหัวพวกเราแล้วเนี่ยพ้นหัวแล้วไอ้เราไปสักทีเถอะไปแล้วเฮ้ยไปได้ไปแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วเร็วๆๆๆไม่ทันเข้ามาเข้าคานเข้าไม่ได้ yes โอ้โหโอ้ยกว่าจะเห็นนักออกไป yay แล้วเราก็ออกมาที่เอ้ยนี่มันประตูหลังโรงเรียนนี่เอาตู้กดน้ำอะไรมีตั้ง7อันนี่คืออะไรกดดิแต่เดี๋ยวทุกคนประตูมันถูกล็อกจากด้านนอกอ่ะเราต้องหาทางออกอีกทางนึงอ้าวแล้วกดตู้น้ำกินเพลินเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วดูดิสิมีช่องตรงนี้พอดีเลยโอ้โหช่องที่เจ้าเรียนไม่ใช้โดดเรียนนี่นะใช่แล้วจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นประตูหลังวัดอ่ะระวังด้วยนะแล้วนี่ลอยอะไรเนี่ยถนนคล้ายๆเลือดสาดเหรอถนนนะเนาะเหมือนถ้าเราตามรอยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เจอกับต้นไม้ใหญ่อ้าวเราหลงเฮ้ยฉันคิดว่าฉันน่าจะหลงทางแล้วเอ๊ะเจ็บโอ้ใครลำมาตั้งเท่าไหร่โอ้พี่ใบไม่ใบเป็นเครื่องสังเวยไปแล้วมันมาเรื่อยๆเลยพี่กิตมันมาเรื่อยๆเลยมันจะหลับเขาจะมาเครื่องเส้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เอาเส้นอะไรอีกอะเส้นเล็กเส้นใหญ่ไหมอะทุกคนพวกแกไม่มีทางออกไปหาที่นี่ได้หรอกนะโอ้ยจุ๊บแดงแล้วทำไมจุ๊บแดงตายอ่ะตายมันมาหาฉันแล้วโอ้ยทุกคนต้องตายหมดเลยเหรอมีตำรานเกี่ยวกับโรงเรียนนี้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่นกระดานผีถ้วยแก้วจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับและจบบริบูรณ์